สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูก็จะมาสอนเรื่องการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ในสมการเคมีแต่ว่าในการคำนวณของสมการเคมีในครั้งนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องสารกำหนดปริมาณเป็นสำคัญนะครับหรือว่า limiting agent นะครับซึ่งสารกำหนดปริมาณก็คือสารที่ใช้หมดไปก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าสารตัวน้อยนะครับแต่ว่ามันถูกใช้หมดไปก่อนนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาจากสมการเคมีเป็นสำคัญนะครับจากสมการครับ4ลิเทียมทำยากับออกซิเจนนะครับกลายไปเป็นลิเทียมออกไซด์นะครับจำนวน2โมลสมการดุลเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ลิเทียม1กรัมนะครับงั้นจำนวนโมลของลิเทียมพยายามใส่ subscript นะครับเพื่อจะได้คำนวณได้ง่ายว่าเขาหมายถึงใครก็คือ1นะครับมวลของเจ้าลิเทียมนะครับลิเทียมมีมวลอะตอมเป็น7นะครับก็1ส่วน7นะครับนะครับก็1หาร7เท่ากับ 0.1429 .1429 นะครับ .1429 0.1429 นะครับและแก๊สออกซิเจนนะครับจำนวนมวลของออกซิเจนเท่ากับ 1.5 กรัมออกซิเจนมวลอะตอม16นะครับเป็นโมเลกุลก็32 1.5 หาร321.5 หาร32เท่ากับ .0469 นะครับ .0469 0.0469 นะครับงั้นพวกเราก็จะมาคำนวณกันนะครับว่าใครจะถูกใช้หมดไปก่อนนะครับถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้นะครับถ้าดูจากสมการนะครับจำนวนโมลของลิเทียมต่อจำนวนโมลของออกซิเจนเนี่ยความจริงเราจะต้องเป็น4ต่อ1นะครับครูขออนุญาตคำนวณคร่าวๆแล้วกันนะถ้าคนนี้เป็น1นะครับถ้าเป็น4เท่าก็คือ4 46ก็ประมาณ 0.16 มากกว่านั้นถูกไหมครับงั้นความจริงแล้วเนี่ยเรามีลิเทียมไม่พอถูกไหมครับทำนองกับการถ้าเราครูมี 0.14 นะครับหารที่4เพราะเป็น4เท่าถูกไหมครับหารที่4 4 3 12ก็ประมาณ .03 กว่าถูกไหมครับงั้นเรามีออกซิเจนมากเกินพองั้นคนที่ถูกใช้หมดไปก่อนเนี่ยก็ควรจะเป็นลิเทียมงั้นลิเทียมน่าจะเป็นสารกำหนดปริมาณงั้นเราคำนวณคร่าวๆแบบนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเวลาทำจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือเอาจำนวนมวลของลิเทียมตั้งก็คือ0.1429ตั้งหารด้วยจำนวนมวลของออกซิเจนนะครับจำนวนมวลของออกซิเจนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.1429 หาร4นะครับ 0.1429 หาร4เท่ากับ .0357 นะครับ .0357.0357นั่นแปลว่าถ้าครูมีลิเทียมอยู่ 0.1429 โมลครูจะต้องใช้ออกซิเจน 0.0357 โมลแต่ว่าครูมีออกซิเจนอยู่ 0.0469 ครูมีออกซิเจนอยู่มากเกินพอนะครับเพราะฉะนั้นลิเทียมจะถูกใช้หมดไปก่อนเห็นไหมครับท่านก็ถามว่าจงหาว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณก็ต้องตอบว่าลิเทียมสารใดเหลือก็คือออกซิเจนเหลือกี่กรัมก็ต้องมาคำนวณถูกไหมครับเรามีเท่านี้โมลถูกใช้ไป 0.0357 ครูเอา 0.0357 ลบเอา 0.469 ลบ 0.357 นะครับแต่ว่าสมการครูมีอยู่แล้วขอให้มันติดลบไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าครูเอาตัวน้อยตั้งนะครับลบด้วย .0469 นะลบ .0469 นะครับตัวเลขมันปัดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรมั้งนะครับเท่ากับ .011 นะครับ
เท่ากับจำนวนออกซิเจนที่เหลือนะครับเท่ากับ 0.011 โอ้คุณลบเลยแล้วกันนะ112แล้วกันนะครับเอาตัวเลขตามนี้แล้วกันนะจำนวนมวลของออกซิเจนก็เอามวลโมเลกุลเข้าไปคูณนะครับ0.0112คูณ32นะครับผมขออนุญาตคูณเลยแล้วกันนะคูณ32เท่ากับ .3576 โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะ .35760.0 อะไรเนี่ย3576ความจำสั้น .3576 .3576 เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบที่2นะครับก็คำตอบที่3นะ 0.3576 โดยประมาณนะครับแล้วจะสามารถเตรียมลิเธียมออกไซด์ได้กี่กรัมก็คือถามเจ้าตัวนี้ถูกไหมครับลิเธียมโอ้โหคุณลบทิ้งหน่อยแล้วกันนะข้างล่างดีกว่าจำนวนโมลของลิเธียมต่อจำนวนโมลของลิเธียมออกไซด์เท่ากับ4:2ถูกไหมครับลิเธียมเท่ากับ4เนาะลิเธียมออกไซด์เท่ากับ2ถูกไหมครับเท่ากับ 0.1429 หาร x นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของลิเธียมออกไซด์ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ 0.1429 คูณ2หาร4นะครับก็คือ .1429 หาร2นั่นเองถูกไหมครับได้ 0.07145 0.07145 0.07145โมลนะครับหามวลของลิเธียม 2O ลิเธียมออกไซด์นะครับก็เอา 0.07145 คูณด้วยมวลโมเลกุลของมันนะครับลิเธียม7เนาะใช่ไหมครับ7214มั้ยครับเนาะ7214บวกออกซิเจนอีก16เป็น30ถูกมั้ยครับคูณด้วย30ได้คำตอบละคูณ30 2.1435 กรัมได้ไหมครับคุณมีเฉลยเหมือนกัน 2.1435 เอ๊ะไม่เห็นตรง 2.1435 กรัมนะครับ 0.0714 อ๋อคูปัดมากปัดน้อยนิดเดียวเองเห็นไหมครับ0.07145 0.0714นะครับคูณ30เหมือนกันเลยนะครับกดเครื่องเลขถูกไหมเนี่ยไม่น่าจะห่างกันเยอะขนาดนั้น0.07145นะครับ0.07145 0.07145คูณ30ก็ถูกแล้วนี่นาเผลอเฉลยอาจจะผิดงั้นครูไม่แก้ให้แล้วกันนะครับหลักการถูกต้องแน่นอนไม่มีทางผิดนะครับยืนยันว่าเป็นแบบนั้นนะครับครูทวนซะหน่อยแล้วกันนะครับก็ขั้นที่1ดุลสมการนะครับก็ให้ลิเธียมมา1กรัมครูก็ทำเป็นโมลซะให้ออกซิเจนมา 1.5 กรัมก็ทำเป็นโมลซะนะครับแล้วครูก็อยากรู้ว่าใครเป็นสารกำหนดปริมาณครูก็เช็คคร่าวๆก่อนนะครับสารกำหนดปริมาณก็คือตัวที่ถูกใช้หมดไปก่อนนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะต้องเป็นตัวที่เหลือนะครับครูเช็คคร่าวๆก็พบว่าลิเธียมเนี่ยน่าจะถูกใช้หมดไปก่อนนะครับออกซิเจนใช้จริงเท่าไหร่ครูก็ทำเป็นสมการนะครับก็คือจำนวนโมลของลิเธียมหารด้วยจำนวนโมลของออกซิเจนเท่ากับ 4:1 4มาจากสมการนะครับ1มาจากสมการนะครับถ้ามีลิเธียมอยู่.1429โมลจะต้องใช้ออกซิเจนไปเท่าไหร่นะครับก็คำนวณออกมาได้ 0.0357 ที่มีอยู่คือ.04 นะครับที่ต้องใช้ 0.0357 แสดงว่าเรามีออกซิเจนเหลือและเหลืออยู่เท่านี้โมลนะครับคิดเป็นมวลได้ว่าเหลือกี่กรัมนะครับทำนองเดียวกันอยาก
หาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นว่าจะได้กี่กรัมก็เปรียบเทียบเหมือนกันครับจำนวนมวลของลิเธียมหารด้วยจำนวนมวลของลิเธียมออกไซด์เป็น4 4คือตรงนี้นะครับต่อ2 2คือตรงนี้นะครับนะครับครูก็แก้สมการหาจำนวนมวลของลิเธียมออกมาได้นะครับได้ 0.07145 อยากได้มวลก็เอามวลโมเลกุลเข้าไปคูณนะครับก็คือ30คำตอบก็คือ 2.1435 กรัมทันไหมครับสำหรับคลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันหยุดเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการคำนวณสมการเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารกำหนดปริมาณนะครับสวัสดีครับ